เล่นบอคิวชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนก็มาอยู่กับช่องอะไรคะเล่นบอคิวชาแนลค่ะใช่แล้ววันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปนะคะคือพวกพี่สองคนแบบว่ามาเปิดหน้ามาอยู่หน้ากล้องอะไรประมาณนี้เนื่องด้วยครบ 10,000 ซับสไครเบอร์ค่ะเย้ใช่แล้วค่ะตอนนี้ช่องของเราครบ 10,000 ซับสไครเบอร์แล้วก็คือแบบว่าดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตพวกพี่ทั้ง2คนไม่ว่าจะแบบกดไลค์กดแชร์ดูคลิปต่างๆนานานะคะวันนี้พวกพี่ก็มีกิจกรรมมาแจกของให้น้องๆด้วยงั้นเราไปดูกันเลยกิจกรรมฉลอง 10,000 ซับสไครเบอร์วันนี้พี่มีหยกกับพี่ไมค์ก็จะมาแจกตุ๊กตา1คน1รางวัลนะคะกติกาก็คืออะไรคะพี่ไมค์กติกานะคะก็คือให้น้องๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกใต้ล่างเลยว่าทำไมถึงมาติดตามช่องพวกพี่นะคะเหตุผลน้องๆนะคะพิมพ์มาได้เลยแล้วอย่าลืมช่องทางการติดต่ออะไรบ้างคะเช่น Facebook Instagram หรือ LINE ค่ะใช่แล้วน้องๆอย่าลืมช่องทางการติดต่อของน้องๆมาด้วยนะคะแล้วเหตุผลใครที่โดนใจพวกพี่ทั้ง2คนก็จะได้รางวัลตุ๊กตาสุดแสนน่ารักไปเลยเราก็จะเข้ามาสู่ห้องแรกเลยนะคะทุกคนห้องนี้จะเป็นห้องอะไรคะเป็นห้องนอนของที่เนอร์เซอรี่ค่ะใช่เลยก็คือแบบว่าสำหรับน้องๆที่แบบว่ามาอยู่ที่นี่นะก็จะมีห้องนอนแบบพักเที่ยงไว้ให้น้องๆมานอนได้ด้วยที่นี่ก็คือสถานที่เลี้ยงเด็กนะทุกคนใช่แล้วนะคะก็จะมีแบบเตียงนอนใหญ่4อันเลยนะคะแล้วก็เตียงนอนเล็กอีก2สำหรับเจ้าเบบี้ใช่แล้วแล้วเราก็จะเติมชั้นเอาไว้ว่าขวดนมใช่จะมีพวกขวดนมนะคะที่ต้มนมด้วยแล้วก็จะเป็นกรอบรูปที่มีบ้านน้องแคมเปตอยู่ในนั้นเพื่อให้เราเล่นอย่างสะดวกสบายนะทุกคนใช่นี่เลยทุกคนดูสิน่ารักมากน่ารักเวอร์แล้วก็พี่ก็จะใส่ไฟเส้นแบบนี้นะคะให้ห้องมันดูแบบว่าสว่างมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ใส่ไฟ LED เป็นสายลุงด้วยนะทุกคนใช่คือไฟนี้พี่ชอบมากเลยนะคะมันเข้ากับแบบว่าช่องเราสุดๆอย่างสุดท้ายนะคะใส่ผ้าม่านสีเหลืองอ่อยสีเหลืองอ่อยผ้าม่านนี้นะคะก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำสีเหลืองอ่อยเหมือนเดิมห้องน้ำนะคะพี่ก็จะแต่งเป็นโทนสีเหลืองแล้วก็โทนสีเขียวนะคะทุกคนออกธรรมชาตินิดนึงเพื่อให้เด็กอยากอาบน้ำมากขึ้นใช่ห้องน้ำนี้นะคะก็จะมีแบบว่าโถส้วมสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็สำหรับเด็กด้วยนะนี่เลยเป็นโถส้วมน่ารักเวอร์แล้วก็มีกระโถนน้อยจิ๋วจิ๋ว ใครเคยนั่งกระโถนน้อยบ้างทุกคนคือแบบมันน่ารักมากนะคะเล็กเวอร์ใช่ห้องนี้ก็สามารถแบบว่าให้พี่เลี้ยงมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดน้องๆตรงนี้ได้ด้วยแล้วคือแพมเพิร์ดก็ยังไม่ได้เติมสต็อกโคตรน้อยเลยทุกคนใช่แล้วนี่นะคะชั้นวางของข้างบนนะก็จะแบบว่าเป็นของใช้กระจุกกระจิกให้พี่เลี้ยงมาใช้ได้เลยใช่แล้วต่อไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะทุกคนห้องนี้นะคะพี่ก็จะทำเป็นห้องแบบสำหรับวาดรูประบายสีสำหรับน้องๆและตอนนี้ก็เข้าหน้าหนาวแล้วก็มีรายการให้ดูอากาศข้างนอกด้วยใช่แล้วก็ห้องนี้นะคะจะมีพวกทีวีลำโพงน่ารักคิวๆนะคะให้น้องๆแบบดูได้แล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยเนาะแล้วก็มีตารางให้ดูผลงานของน้องๆด้วยค่ะส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นโต๊ะวาดรูปพี่ก็จะทำเป็นโต๊ะจิ๋วๆแบบนี้เลยนะอยากให้น้องๆนั่งวาดที่พื้นแล้วน้องก็จะได้นั่งที่เบาะดอกไม้สีเหลืองอ่อยอีกแล้วใช่แล้วเบาะนี้ก็คือดูนุ่มนิ่มน่ารักมากนะคะทุกคนนี่เลยห้องต่อไปเป็นห้องอะไรคะเป็นห้องอาหารที่มีอาหารเยอะแยะไก่กองมากห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องสำหรับให้น้องๆมาทานอาหารตรงนี้ได้เนาะแบบมาตักอาหารเองได้เลยนะคะอยากกินอะไรก็ตักเองเลยแล้วนี่ก็คือโต๊ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโต
ต๊ะสำหรับทานอาหารพี่เลี้ยงก็มานั่งทานกับน้องๆได้เลยใช่ก็มีพวกเบอร์เกอร์อันนี้ก็คือนอกระเบียงนะทุกคนใช่สำหรับใครที่แบบอยากไปรับลมข้างนอกนะคะไปนั่งกินข้างนอกได้เลยเนาะแล้วก็มีเก้าอี้ของเด็กน้อยก็จิ๋วหลิวใช่เก้าอี้นี้นะคะก็ไว้ให้สำหรับน้องๆเนาะจะได้ไม่ตกเก้าอี้เป็นเก้าอี้ของวัยรุ่นฟันน้ำนมนะทุกคนห้องสุดท้ายนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล่นของเล่นค่ะก็จะมีสไลเดอร์แทมโพลีนใช่ห้องนี้พี่ก็คือชอบมากๆเลยนะถ้าแบบพี่เป็นเด็กๆพี่น่าจะแบบอยากไปห้องนี้มากที่สุดโหน่ารักมากห้องนี้นะคะก็จะแบบว่ามีโต๊ะน้ำชาด้วยสำหรับใครที่แบบน้องๆผู้หญิงอะอยากเต้นปาร์ตี้น้ำชาแล้วก็มีกรอบรูป A B C D E F G ใช่ค่ะทุกคนโอเคโดยรวมทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูฟรีนิททุกห้องกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย